ในขณะที่จะไปซื้อน้ำมันครับไปใส่รถแบ็คโฮครับผมมาเจอกับช็อตสวยๆอีกแล้วพ่วงครับ FXZ360 อันนี้เจออะไรเนี่ยเอาทรายมาส่งบ้างเนี่ยถ่ายรถพ่วงครับครับผมป๊าดหมอก๋วยเตี๋ยวไหมปวดโป๊ะบอกโง่บอกแดงครับพี่น้องยี่สิบนิ้วไม่ใช่20หรอกประมาณ20กว่านิ้วครับนี่22นิ้วครับเนี่ยนั้นใหญ่กว่าครับพับพับพับโอ้พลังพลังครับพลังผมยูเซฟ360โอ้ฝีมือแท้ดูพี่มันแห้งอีดีท่าทางจะรีอยู่ครับคันนี้เดี๋ยวถามพี่โชเฟอร์แกก่อนแกรีไหมดันเลยครับดันเข้าไปเลยแง่ไปเลยไหมเอาเลยมาเทรายครับเสียงขึ้นไหลดีแต่ว่าไอ้รีบป่ะวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปากรีแมปไหมพี่ได้รีไหมคันนี้ฮะเดิมๆครับเดิมๆเลยเหรออ่าเดิมๆเลยแต่ว่าน่าจะทะลวงครับผมทะลวงกองนะครับหมดไหมล่ะงานแบบนี้อุตสาหกิจโอ้โหสหกิจครับมายังไงเนี่ยอ
รีแมปโอ้หอนหอนแสบหอนว่ะทางจะฝีมือครับพี่คนนี้นี่ไม่ได้มาเห็นตอนเขาเอาเข้าที่แรกเนาะเก่งมากๆเลยเป็นยีราไข่นี่โอ้ยนางเฝ้ากันเลยล่ะให้เขาไปเท่งสินี่บังเอิญมาเจอครับก็เลยถ่ายให้พี่น้องชมหน่อยนะครับกันเอาไส้มาใส่ครับอันนี้ชุ่มพวงฮะชุ่มพวงชุ่มพวงอ๋อรถไทยควันแก้นเท่านี่บอกเคยไปเอาหินทางคุณปะทางงานเลยทางหนองบัวลำพูเคยไปปะเคยไปอยู่อ๋อเคยไปอยู่เอ้าเลี้ยวเราปะเนี่ยประเทศแม่ปะรถเจ้าปะครับยังไปยังไงขั้นไหนขั้นนี่ขั้นพลขั้นพลมาโอ้โหสวยๆครับทีนี้เทลูกแล้วทีนี้เทแม่ครับเมื่อกี้นี่โอ้สหกิจนะโชคจักรพงษ์พี่น้องอาจจะถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับอำเภอแวงน้อยครับจังหวัดขอนแก่นครับผมมาดูรถแบ็คโฮครับที่เจ้าของว่าจะขายนะครับผม SK 200ครับซุปเปอร์ SK 200 Mark 5ครับซุปเปอร์ครับแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยวน้ำมันไปใส่ก่อนครับเจ้าของบอกว่าน้ำมันหมดครับเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยบอกให้ซุปเปอร์ยาวเอาไปใส่แล้วก็จัดการลองได้เลยครับมาเจอกับรถพ่วงสายหล่อครับผมกำลังเทงานในที่แคบๆครับงานยากๆนะไปเก็บภาพให้พี่น้องชมหน่อยโอ้หนุ่มดีรีหัววันนี้36เนี่ยครับพี่แกบอกว่าเดิมๆครับไม่ได้รีแมปเลยแต่ว่าน่าจะเอากองออกแล้วครับกองท่อนะครับถ้ามันเสียงหอนๆเนี่ยนะครับผมถ้ามันทะลวงท่อแล้วนี่รู้สึกว่ารถมันแรงขึ้นเลยนะรู้สึกเลยนะครับว่ารถมันแรงขึ้นเลยเราหน้าสร้างในมุมเขาไปเลยครับเจองานที่แบบนี้นี่โอ้ยปวดหัวน้ำเลยครับดำมาลงนี่เลยดีไม่หวังนะป้าถ่ายปีนไปเหมือนจังอีหลาคอยนี่โอ้ยใส่ไปกับเรื่องอะไรใส่ซุปเปอร์เงาจะเอาตันมาคาเหรอเดี๋ยวเจองานยังสี่นี่โว้ยซุปเปอร์เงาจะเอาตันมาคาเหรอเจอสายไฟครับทีนี้ครับข้างบนเอาดูว่าจะเอาลงได้ยังไงยุ่งแล้วทีนี้ถอยกับถอยว่าไหนดิน่ะ
มีวิธีเดียวครับคือเอาไม้มาหยู่ครับไม้หยู่ครับสายไฟมันมัดไงมัดสายไฟนี่ครับมัดใหญ่เลยลอยลงไปอ้าวโอเคครับเดี๋ยวน้ำมันเราดีกว่าภารกิจตามเอาน้ำมันไปใส่รถแบ็คโฮครับโอ้โหตายแล้วตายแล้ว